พระรามยอมเป็นฤดูการก็มีนะครับหลายหลายท่านอาจจะสงสัยเวลาเห็นทุ่งนานานะริบเรี่ยวอย่างนี้นะเป็นร้อยเป็นพันไร่หรือมีหลายหลายเจ้าเป็นสิบลายยี่สิบลาย,ลายหรือร้อยลายเนะี่ยรวมกันอยู่อย่างนี้นะไปข้างในนี่จะเอาผลเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ถนนไปขายไปเก็บในยุงข้าวฉางข้าวได้ยังไงไอ้นี่ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตราพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องพระรามยอมก็สามารถเป็นพระรามยอมตามฤดูการได้นะก็ คือถ้าช่วงเขาเก็บเกี่ยวเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์นะเก็บเกี่ยวผลิตแล้วก็เอาออกสู่ถนนได้ผ่านที่นาแปลงอื่นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะจนสู่ถนนสาธารณะได้แต่ตามฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะฉะนั้นเราต้องทํานาข้าวหรือทําสวนทําไร่เนี่ยให้ตรงกับที่ชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวกันนะเพิ่งจะสามารถผ่านได้ฉะนั้นต้องเล็งให้ดีนะพยายามปลูกข้าวให้พร้อมๆกับเขานะแปลงข้างในก็ต้องพึงสังวรไวนะ้นะนะอย่าขี้เกียจนะ ห็นคนอื่นเริ่มลงมือวานข้าวนะนะไถนาแล้วก็ต้องรีบทําตามเขานะไม่ใช่โอ้โหปล่อยให้เขาทําแล้วเราทําช้าเก็บเกี่ยวช้าหรือดันปลูกก่อนอื่นเขาก็เก็บเกี่ยวไวยเงี้ยจะพลุคุงนาเขานะทําให้เขาเสียหายไม่ได้นะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวนะพรายอมตามฤดูก,กาลต้องทําพร้อมคนอื่นเขาแล้วออกพร้อมคนอื่นเขาครับ